ฮามันจะกลับมาแล้วทีมไวท์แท็กทีมขาวแท็กทีม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 ฮาโชว์รูมตอนยังไงก็รอดอากาศสดใสเลยแต่เช้าไม่ออกไปหาน้ำผึ้งเหรอจ๊ะน้องตลกอะไรเนี่ยผอมก็ผอมแว่นก็ใส่หัวก็ทองคาลงก็คาเฟ่ใครจะไปเอาเธอเป็นแฟนวะโอ้ถ้าไม่ติดว่ารักนะพูดหน้าเอาตีนล้วงคอไปเตะตับซะนี่เย็นให้เลิกงานอ่ะเดี๋ยวจะพาไปกินข้าวไปนั่งรถเล่นไปฟังเพลงเพลินๆไปเปล่าไปด้วยก็ได้แต่พี่ต้องตอบคำถามนี้หนูให้ได้ก่อนอะไรคำถามอะไรอ่ะแมวแมวเสียงอะไรเสียงแมวเสียงฉันฟังใหม่เสียงอะไรเสียงแป้งเสียงแมวฟังอีกครั้งนะแมวแมวโอ้ยอันนี้ไม่ต้องทายเลยเสียงแป้งกับเสียงแมวไม่จะถามว่าตัวผู้หรือตัวเมียตอบผิดนี้ไม่ได้ไปแล้วดิอุ๊ยเจอละทีละโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะโชว์รูมอีซูซูอันนี้นะดูโอ่ามากเลยเนี่ยใช่ค่ะสวัสดีครับอ้าวสวัสดีไม่เจอกันนานครับทนายเดโชใช่ครับคนละคนฮะครูเกียรติครับผมที่โทรนัดผมไว้ถูกต้องครับโอ้ยินดีมากครับที่มาโชว์รูมของเราฮะยินดีมากเลยนะครับครับผมแป้งคุณทนายเข้ามารับแขกหน่อยอ๋อสวัสดีค่ะรับแขกรับลูกค้าดีกว่าครับคุณเป็นแขกพิเศษรับแขกก็ใช้กับพวกหมอนวดเขาเลิกแล้วฮะเอาเหรอครับผมโอ้ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณทนายสวัสดีครับไม่เจอกันนานหน้าตาปีขึ้นเยอะเลยนะคะหน้าตาดูดีไม่ต้องแก้ค่ะหนูพูดจริงพวกสองคนนี้เป็นอะไรกันพอดีผมขอแนะนำให้รู้จักเลยนะครับครับอันนี้ก็คือแฟนใหม่ของผมอุ้ยสวัสดีครับคุณนายโดยพฤตินัยแล้วเนี่ยฮะเราสองคนนี่ก็ยังไม่ได้เป็นแบบว่าอยู่ในมาตราของ421วรรคที่2คือยังไม่มีเรื่องเชิงชู้สาวกันแต่โดยนิตินัยแล้วนะฮะมาตรา412 347เนี่ยนะฮะยังไม่เข้ากฎหมายมาตรา5ทับ6วงเล็บ4ไม่เข้ากฎหมายแต่เข้าหนูเต็มเลยค่ะคุณไม่เอากับเขาด้วยเหรอเนี่ยว่าแต่รุ่นนี้หรือเปล่าคะที่จะซื้อให้หนูอ่ะใช่แล้วจ้ะรุ่นที่เลยใหม่ Isuzu D-Max Cab 4รุ่นนี้ดีไซน์ภายในเลือกใช้วัสดุพรีเมียมเลยนะใช่ไหมครับคุณอัครพลใช่ครับคุณชูเกียรติผมบอกเลยครับรุ่นนี้นะครับมีห้องโดยสารที่กว้างขวางเบาะนั่งก็เก๋ดีไซน์ใหม่โอบกระชับอีกอย่างนะพี่นะเขาเนี่ยมีเทคโนโลยี Cool Max ด้วยที่ช่วยลดการสะสมความร้อนจะเดินทางใกล้ไกลแค่ไหนก็นั่งสบายไม่ต้องกลัวเมื่อยและก็ไม่ต้องกลัวร้อนเลยพี่แถมประหยัดน้ำมันด้วยนะรุ่นนี้ยอดมากเราออกแล้ววันนี้เลยป่ะคะโดยมาตรา465ทับ8วงเล็บที่9แล้วเนี่ยนะการที่เป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยเราซื้อสมบัติไปมันถือเป็นการครอบครองร่วมกันเพราะฉะนั้นได้ทันทีเลยที่นั่นเดี๋ยวนะพี่นี่พี่หิวกฎหมายมาจากไหนอะคะแทบไม่หยุดเลยเอ้านี่เธอไม่รู้เหรอผมไม่นักกฎหมายโดยกฎหมายแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องคุณเรียนมาเหรอผมเรียนมาฮะกฎหมายเนี่ยผมรู้ผู้ชายกับผู้หญิงนี่ใช้ต่างกันมันต่างยังไงฮะอย่างคุณเป็นทนายผู้หญิงก็ต้องเป็นทนีถ้าอัยการผู้หญิงเป็นอัยกีแล้วถ้าผู้ตั้งหาเนี่ยผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้ต้องใช้ภาษากฎหมายดีๆหน่อยผู้ต้องหาหญิงอ๋อที่ผมเรียนมาโอเคโอเคเอางี้แล้วกันนะฮะทำเรื่องถูกต้องเอาไว้เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจะบอกพี่นี่ก่อนไหนอะวันเกวันนี้ทุกท่านจะให้ผมลงน้ำแข็งกี่กระสอบไม่ได้สั่งน้ำแข็งมาทำไมเนี่ยไม่เหมือนโจรเลยเนี่ยดีมีไอ้โม่งช่วยมาทำไมวันนี้ถ้าไม่อยากโดนจับอย่าแจ้งตำรวจเฮ้ยนี่คุณเป็นโจรมาปล้นเหรอฮะมีอะไรไหมหมดไม่มีถ้าแจ้งตำรวจตายเฮ้ยทำอะไรอ่ะฮัลโหลคุณตำลึงผิดเบอร์มึงจะแจ้งตำลึงมาพันกว่าถ้าแจ้งตำรวจเกี่ยมึงเลอะเทอะไปเนี่ยฮัลโหลคุณตำไทยอย่าเพิ่งมาตรงยังไม่หิวเล่นโชว์เมียก็ห้ามแจ้งตำรวจนะใช่เด็กมีของก็ปล่อยไปพอดีนะน้องพี่จะแนะนำให้นะการที่มาปล้นกันแบบนี้เขาถือว่าโทษหนักมากเลยนะแต่น้องไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าพี่เนี่ยเป็นทนายมีอะไรปรึกษาพี่ได้จริงๆอ่ะพี่ว่าความเนี่ยนะฮะแค่คำปรึกษานะครับพี่คิดชั่วโมงละ5,000แต่ชั่วโมงแรกพี่ฟรีไม่คิดตังค์พี่ถ้าผมเอาเลยผมขอชั่วโมงเดียวพอไอ้เหี้ยให้กูได้อะไรบ้างเถอะผมไม่อยากโดนจับทำยังไงอ่ะคุณมากัน3คนเนี่ยถือว่าเป็นโจรเพราะเป็นการปล้นเพราะฉะนั้นน่ะใครก็ได้คนใดคนหนึ่งออกมาสักคนนึงให้เหลือ2เป็นการชิงทรัพย์อันนี้คดีจะเบาลงโอ้ยจะมีคนออกกันได้เฮ้ยมาคุยกันดิใครจะไปเป็นคนให้โดนปล้นวะ
เฮ้ยแต่เป็นโจรบทไม่ค่อยเยอะฉันเป็นโจรดีกว่าเมื่อวานไปแล้วพี่มีตังติดตัวปะเนี่ยมีอยู่ถ้ามีเราจะได้ปล้นได้เราสองคนไม่มีตังได้เพื่อนเออไปฝากปืนด้วยเออมาเคลียร์กันแล้วใช่ไหมน้องซัดเฮ้ย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 ระวังนะพี่ครับอันนี้สองคนนี่โทษน้อยใช่ไหมโทษน้อยแต่คุณทำร้ายร่างกายด้วยมันจะบวกโทษเข้าไปอีก6ปีเลยนะโอ้โหพี่ผมไม่อยากติดคุกที่ไปว่าความผมได้ไหมครับผมจำให้ผมทำให้ได้ทำว่าให้ได้พี่ผมมันเป็นเจ้าทุกข์กระโดดเขาป้นนะแต่คุณก็จ้างผมไม่ว่าความสิเอาได้เหรอพี่ได้สิงั้นผมจ้างคุณทำคดีนี้รองรอดแน่นอนเดี๋ยวนี้พี่บ้าไปยืนเถียงตัวเองนะฮะไปเถียงกับศาลผมไปเถียงตัวเองที่ไหนแล้วเอาก็พี่อีกลูกคุณอีกตั้ง9คนเขาต้องรับฟังผมที่เวลาผมขึ้นไปว่าความให้คุณอักพลครับผมก็ผมก็บอกเหตุผลเข้าไปนี่แล้วมาว่าความฝั่งผมคุณไม่ต้องห่วงรอดแน่นอนไม่มีใครรอดทั้งนั้นหยุดเจ้าหน้าที่ได้ล้อมตำรวจไว้หมดแล้วไอ้บ้ามาถึงก็โชว์โง่เลยเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะขนาดนี้ตำรวจได้ล้อมเจ้าหน้าที่ไว้หมดแล้วเราจะจับมันเลยดีไหมจ่าจ่าที่ไหนกูเป็นหมวดแล้วบอกว่าเราเท่ากันไงเท่าเทียมไงเท่าเทียมคือเป็นตำรวจเหมือนกันแต่ยศแต่กูเป็นหมวดมึงคือจ่ามันเสียงปืนเป็นอย่างนั้นเหรอวะปืนอะไรเนี่ยปืน M10 บ้าเว้ยขอโทษนี่ตำรวจนี่ตลกกันอย่าขยับนะเว้ยตอนนอนนี่ลงชุดด้วยมันว่ากูเป็นหมวดเล่นเป็นเรื่องกูใหญ่กว่ามึงนะนะระหว่างที่เถียงกันนะผมสามารถหนีไปก่อนได้ไหมครับถ้าไม่สะดวกก็ไปก่อนเลยเดี๋ยวจะตามไปจับวันหลังเปิดหน้าให้เขาเห็นหน่อยเขาเผื่อจำไม่ได้หน้านี้นะมึงอย่าไปเปลี่ยนหน้ากันนะเว้ยมึงจะได้จำไว้ไปจับคนอื่นแล้วซวยเลยไปก่อนผมไปรออยู่ที่โรงแรมตายแล้วครับบริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วทีมวายแท็กทีมครับแท็กทีม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 รักษาสัตว์ ESE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ ESE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซนทีวีอะเซนทีวีอะยะเซนทีวีอะเซนทีวีอะยะ